คลิปนี้เราจะมารีวิว power supply เจนใหม่จากทาง Thermaltake ครับกับ t o u h Power GF 3 1000วัตต์ครับสำหรับ power ตัวนี้นะครับเป็น power เจนใหม่แล้วรองรับ PCIe Gen 5ครับหมายความว่าจะมีสายการเชื่อมต่อสำหรับการ์ดจอนะครับที่เป็น16พินโดยตรงเลยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์แปลงแต่อย่างใดก็ถือว่าสะดวกสบายทำให้ สายไม่รกลุงลังไม่ต้องมาเชื่อมต่อให้มันยุ่งยากครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสําหรับ power gen นี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเรามาดูที่ตัวกล่องนะครับก็กล่องเนี่ยก็จะเหมือนซีรีส์อื่นๆน,นะครับอ่ะเรามาดูกันหลักๆแล้วตัวนี้ก็คือเป็น fully modular ก็คือเป็นแบบถอดสายได้แบบ100%จัดเก็บสายได้ง่ายไม่รกลุงลังไม่ต้องใช้สายที่ไม่จําเป็นนะครับและตัวนี้ครับนี่รองรับ PCIe gen 5แล้วก็คือจะมี16 pin connector นั่นเองครับมาตรฐานใหม่ ATX 3.0ครับ มีเขาเรียกว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันสมาร์ทซีโร่แฟนคือถ้าเกิดไม่ได้มีการโหลดอะไรมากมายในส่วนของพัดลมก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับ100%เร a p a จแปนคาปาซิเตอร์นะครับรับประกัน10ปีจากทาง t h e ร์มเทนะครับโอ้ถือว่าคุ้มเลยนะตัวเดียวใช้ยาวๆแล้วนี่ครับคือคอนเนคเตอร์แบบ16 p พินครับนี่คือการโหลดต่างๆครับเรามาดูตัว power กันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ไม่มีไฟ rgb นะเป็นแบบเรียบ มีคู่มือนะคู่มือการใช้งานแล้วก็สายคอนเนคเตอร์ต่างๆรวมอยู่ในนี้เยอะทีเดียวเราเอาให้ดูสายคอนเนคเตอร์16พินดีกว่านะครับสายอื่นเนี่ยก็จะเหมือนๆกันนะเหมือนกับตัวซีรีส์เก่าแต่จะมีในส่วนของคอนเนคเตอร์16พินนี่แหละนี่ครับนี่คือพระเอกของ power gen ใหม่นะ16พินคอนเนคเตอร์ครับและมันก็จะระบุเลยว่า ชุดนี้รองรับไฟ450วัตต์ก็เหมาะสำหรับถ้าเป็น4090ต้องเป็น4090แบบเริ่มต้นเลยอะตัวที่ใช้พลังงานต่ำสุดอะถ้าเป็น4080เนี่ยใช้ได้เลยใครที่ใช้การ์ดจอ4080ก็ใช้1,000วัตต์ได้แต่ถ้าเกิด4090ถ้าเอาแบบชัวก็ขยับใช้รุ่นที่มันรองรับ600วัตต์จะดีกว่าสายก็จะหุ้มสายถักมาให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับเส้นนี้ส่วนเส้นอื่นเนี่ยจะเป็นแบบสายแบนแบบนี้ มีเส้นเดียวด้วยที่เป็นสายถักเนีย่ยเส้นเดียวเลยเรามาดูตัว power กันนี่คือ power supply ครับก็ดีไซน์อะไรก็จะเหมือนกับซีรีส์ก่อนๆน,นะไม่ต่างกันมากแล้วก็พัดลมไม่มีไฟ rgb ใดๆทั้งสิ้นครับอันนี้ชื่อชื่อรุ่นนะครับอันนี้แล้วก็เรื่องของ output ต่งตงตางๆและตรงนี้ครับจะมีโหมดที่บอกไปว่า smart zero fan คือถ้าเกิดมันไม่ได้มีการโหลดใช้พลังงานเยอะ พาเวอร์ <Power S 2> ไม่ร้อนพัดลมก็จะไม่ทำงานนะครับอ่านี่คือคอนเนคเตอร์ต่างๆครับ 12v อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ช่องนี้มีพอร์ตเดียวครับที่เหลือก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อต่อตางๆทั้ง PCIe แล้วก็ 24pin คอนเนคเตอร์ IN, or, CPU อะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงพวก SATA ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้จะสังเกตว่าถอดสายได้แบบ100%เนะครับเอาละก็เดี๋ยวเราไปลองโหลดใช้งานกับตัว การ์ดจอ RTX 4080นะน่าจะเหมาะกับ Power ขนาด1,000วัตต์ตัวนี้ครับมาครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของซิสเทมที่เราใช้ทดสอบ Power ตัวนี้กันดีกว่านะครับก็ถือว่าจัดเต็มใน Gen12 เลยละกันนะครับตัวนี้เป็น Intel Core i9-12900 ครับ8คอร์ P บวก8 c o ร์ E ครับกับอีก24เทรด่าแล้วก็เมนบอร์ดครับเป็น ASUS ALG Strix Z690F Gaming WiFi ครับ เมมโมรีครับ DDR 5 32 g b บัส5,002ครับจากทัฟเ l a m r c แบรนด์เทอร์มัเทคนั่นเองครับแผงละ16 g b เรามาดูที่กราฟิกการ์จอตัวนี้ก็เหมาะสมกับพาวเวอร์รุ่นนี้นะ1,000วัตต์เลยนะครับ G-Force e RTX 4080จากทาง ASUS นั่นเองนะครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วนะสามารถไปชมกันได้นะครับนี่คือรายละเอียดของสเปค GPU ครับก็สำหรับตัวสาย 1ิพินนะครับที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวพาวเวอร์เนี่ยที่ต่อตรงเข้าตัวการ์ดจอก็รองรับ450วัตต์อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับซึ่งรองรับเพียงพอกับการ์ดจอ RTX 4 0 8 0ตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามารองเบิร์เทสกันดูนะครับว่ามันใช้พลังงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเบิร์เทสนะครับเรื่องความร้อนมาลากไฟกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะใช้ไฟครับ99%์แล้วนะครับก็เต็มร้อยแหละ อันนี้คือรันสุดๆเลยบอร์ดพาวเวอร์นะครับของตัว G P U อยู่ที่356-55วัตต์ประมาณนี้ครับเซนเซอร์เซนเซอร์ก็ประมาณ355-56ประมาณนี้เหมือนกันครับก็ถ้าเกิดใครที่กำลังประกอบเซตเครื่องใหม่เนี่ยแล้วก็ใช้การ์ดจอ4000ซีรีส์ที่เป็นการเชื่อมต่อไฟแบบ16พินก็แนะนำว่าให้ซื้อพาวเวอร์ที่รองรับเป็น P C I E Gen 5ดีกว่านะครับ เป็นมาตรฐานใหม่นะไหนๆก็มีอยู่แล้วเราจะได้เชื่อมต่อแบบโดยตรงไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์พอมันผ่านอะแดปเตอร์เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเช็คเรื่องของสาย8พินที่เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ให้มันดีด้วยนะครับว่ามันเชื่อมต่อแน่นสนิทหรือเปล่าซึ่งมันก็มี3สายบ้าง4สายบ้างก็ขึ้นอยู่กับรุ่นการ์ดจอครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ power supply ที่เป็นเจนใหม่ ai, มันก็จะลดความเสี่ยงตรงนั้นลงไปได้เราก็รันมาเบื้องต้นแล้วนะครับสบายๆอยู่แล้วเดี๋ยวผม จะรันเรื่องของซินิเบนต h ต่อไปเลยมาดูว่ามันไฟมันเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ก็เปิดซินิเบ n c h รันไปด้วยนะครับมาดูการใช้พลังงานของ cpu กันรอบพัดลมก็ดันขึ้นมาพอสมควรเลยครับโหลด245ก็ตีว่า250อะ่ะ250บวกกับ350 500 600 600ก็วัตต์สบายๆนะครับ246วัตต์ 48วัตต์ครับสูงสุดตอนนี้นี่360แล้วนะครับในส่วนการ์ดจอ CPU 250การ์ดจอ360เหลือครับ1,000วัตต์สบายๆครับสามารถปรับโอเวอร์คล็อกได้อีกนะฮะสำหรับใครที่มีความเชี่ยวชาญน,นะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นรหัสที่ไม่ได้มีเคนะใครที่ต้องการ CPU ที่โอเวอร์คล็อกได้ก็ต้องเป็นรหัสเคต่อท้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับ สำหรับเรื่องของ power 1000วัตต์ก็ซิสเทมเนี้ยถือว่าเหมาะสมเลยตอบโจทย์สำหรับใครที่สนใจนะครับ power supply Gen ใหม่ ai, นะครับหรือถ้าใครอยากประหยัดงบเนี่ยก็อาจจะขยับลงมานิดนึงนะครับ850วัตต์ตัว GF 3เจนใหม่ ai, ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับตัว Tough Power GF 3นะครับเริ่มต้นเนี่ยมีที่750 850แล้วก็1000วัตต์แล้วก็1000 วัตต์บวกขึ้นไปเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับเลือกใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับจบไปแล้วกับการรีวิวในส่วนของ Power Gen ใหม่จากทาง t h e r m a l t a ท e ครับกับ t o u g h Power G F 3 1000วัตต์ซึ่งตัวนี้จุดเด่นเลยเรื่องของการรองรับ PCIe Gen 5ครับก็คือ มีสายการเชื่อมต่อ16พินนั่นเองรวมไปถึงในส่วนของสายที่เป็นแบบฟูลโมดูล่าด้วยก็คือสามารถถอดสายได้ทั้งหมดแบบ100%เลยนะครับสายไหนไม่ใช้คุณก็ไม่ต้องเสียบเข้าไปทําให้การจัดสายนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็สําหรับใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอรดมไปถึงลิงก์จําหน่ายสินค้าด้วยสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ